สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคลิปพี่ชาย4ขวบช่วยชีวิตน้องแรกเกิดถึงรู้วิธีป้องกันเหตุเกิดซ้ำกล้าหาญและฉลาดสุดๆพี่ชายวัย4ขวบกลายเป็นฮีโร่กล้องวงจรปิดบันทึกชัดวินาทีเข้าช่วยชีวิตน้องสาวแบเบาะถูกผ้าปิดหน้าจนวันขาดอากาศหายใจแถมรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณแม่เห็นแล้วปลื้มลูกทั้งกล้าหาญและฉลาดมากๆตามรายงานพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกผ่านกล้องวงจรปิดภายในบ้านของครอบครัวหนึ่งในมณฑลกวางโจวมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อพี่ชายวัย4ขวบวิ่งเข้าช่วยเหลือน้องสาววัยแบเบาะที่นอนอยู่คนเดียวรีบดึงผ้าออกจากหน้าไม่ให้ขาดอากาศหายใจในคลิปจะเห็นเด็กหญิงวัย5เดือนนอนเล่นอยู่คนเดียวบนฟูกและทำผ้าห่มปิดคลุมใบหน้าตนเองอย่างไม่ได้ตั้งใจนาน10วินาทีโชคดีที่พี่ชายวัย4ขวบรีบวิ่งเข้ามาใช้มือทั้งสองข้างยกผ้าห่มออกเพื่อช่วยให้พ้นจากภาวะหายใจไม่ออกหลังจากมั่นใจในความปลอดภัยแล้วพี่ชายถึงกับโยนผ้าห่มออกไปให้ไกลจากตัวน้องสาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันซ้ำอีกคุณแม่ลูกสองเล่าว่าตอนเกิดเหตุเธอกำลังทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่นและสังเกตเห็นสถานการณ์ของลูกสาวผ่านระบบกล้องวงจรปิดจึงขอให้ลูกชายวัย4ขวบไปช่วยน้องสาวของเขาอย่างไรก็ดีเธอจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกมากขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ปกครองคนอื่นๆเพิ่มการศึกษาด้านความปลอดภัยให้กับลูกๆของตนเองด้วยฉันรู้สึกขอบคุณลูกชายของฉันมากเขากล้าหาญและฉลาดมากขณะเดียวกันฉันอยากจะเตือนพ่อแม่คนอื่นๆว่าอย่าปล่อยให้ลูกตกอยู่ในอันตรายจากความประมาทเลินเล่อขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ